รัสสุธรโวหารนามเดิมท่านว่าผู้หรือที่เรียกกันล่ำลือสุนทรผู้เรืองสีเป็นอาลักษ์ชาวไทยชื่อเสียงใหญ่เชิงกวีได้รับยกย่องที่เช็กสเปียร์ประเทศไทยเกิดหลังตั้งกรุงรัตตะนโกสินทร์4 ปีได้เข้ารับราชการในราชสำนักรัชการที่2สมเด็จพระพุทธเลิศล่าสมภารเมื่อสิ้นรัชการได้ออกบวช20 ปีก่อนจะเข้ารับงานราชการอีกครั้งนี้ในปลายสมัยที่พระนั่งเกล้าครองแผ่นดินเป็นอาลักษ์ในเจ้าฟ้าจุฑามณีนรินทร์ก่อนรอสี่จะสิ้นได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นพระสุนทรโวหารเจ้ากรมการอาลักษ์เด่นวังบอวอนซึ่งเป็นตำแหน่งสุดท้ายราชการหลังการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40 อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาในใจของตนมีวิธีปฏิบัติหัด3 ทาง 1. บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซากๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาท่านจุริยันคำปาFC ตัวจริงจากวัดพระธาตุดอยสุเทพเข้ามาแล้วแต่หัวรุ่งปะหน้าธรรมะยังไม่จบได้น้อยเดียวอ๋อแล้วก็ตามมาด้วยผู้มีกิเลสกราบนมัสการครับหลวงพ่อพระครูจารย์สาธุสาธุผู้มีกิเลสมาหัวรุ่งเหมือนกันวันนี้มาแต่หัวรุ่งเลยวันนี้เราจะได้อยู่ด้วยกันนานอย่างน้อยก็30 นาที25 นาทีเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหวหวั่นฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาพระสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุทำเอกอุอักโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนะลุพาน2การนับเรียกว่าคณะนาเริ่มจาก1จนถึง5ย้อนมาขาน
หนึ่งสองไปเรื่อยลิบถึงสิบวานย้อนมาขานหนึ่งใหม่เรื่อยไปครันถึงสิบห้าย้อนมาเริ่มจากหนึ่งใหม่นับเรื่อยไปถึงยี่สิบแล้วรีบหันกลับมาหนึ่งอีกใหม่เรื่อยไปพรันถึงยี่สิบห้านั้นหันกลับมาแม่ชีอรวรรณมณีรัตนโชติกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อโอ้นี่หายไปหลายวันแล้วติดต่อติดต่อมหาวิทยาลัยให้แต่เปิดหาลายไม่เจอว่าจะส่งเอกสารไปให้ช่วยไม่ชีช่วยแอดไลน์มาใหม่มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งในเนี่ยที่เชสเตอร์นี่ก็มีที่เชสเตอร์ใกล้ๆกับวัดพระสิงห์นี่เขาเรียกเมืองเชสเตอร์เป็นเมืองมรดกโลกเป็นเมืองมรดกโลกคณะบาลีสันสกฤตคณะบาลีสันสกฤตที่นี่มีจะได้ส่งรายละเอียดไปให้ที่สำคัญก็คือต้องสอบ IELTS 75คะแนน ต้องสอบ IELTS 75คะแนนนะแล้วก็มีระเบียบในการเข้ากฎเกณฑ์อะไรต่างๆอีกหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องภาษาอังกฤษนี่แหละต้องผ่านภาษาอังกฤษกราบขอบพระคุณเจ้าค่าวันนี้แม่ชีจะทำจะทักไปทางไลน์ค่ะสาธุสาธุขอทักลายใหม่ๆหาไม่เจอหาลายเก่าไม่เจอเพราะว่ามันล้างเครื่องเนี่ยล้างเครื่องแล้วก็ลายมันเลยหายไป เริ่มหนึ่งใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละห้าจนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3การระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั้นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมณ์จตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาค้ำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุดจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดพ้นไป
ใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโรงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกข์สุขอุราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การฟังการคิดและค้นหาคือการเพ่งพินิจพิจารณาเรียกสุตจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมาก6หมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก10 2ข้อใหญ่ในอารมณ์3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจสม6ปฏิจจสมุปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาศาสดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่แลเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งผองให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นก็กลับมาดูสถานีดูเฟซบุ๊กไลฟ์ไลฟ์สดไลฟ์สดขณะนี้กำลังไลฟ์สดดูด้วยตามปกติก็ออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพระบบ FM 96เมกะเฮิรตซ์โดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเปรนเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุสาเป็นผู้บรรยายวงเล็บเล็กๆน้อยๆส่วนใหญ่จะเอาหลักในพระไตรปิฎกเป็นแก่นสารเป็นแก่นสารในการบรรยายเป็นแก่นสารในการบรรยายก็เป็นประจำหลังจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมทำวัดเย็นสวดมนต์ในวิหารหลวงเสร็จแล้วก็นำปฏิบัติกรรมฐานเป็นสมถกรรมฐานเจาะจงพุทธานุสติเป็นประจำโดยการบริกรรมในข้อที่หนึ่งการปฏิบัติสมถะเรามีวิธีการ3อย่างคือ 1. บริกรรม 2. การนับแล้วก็ 3. การระลึกตามระลึกตามอ๋อ
คุณโยมภักดีอวดสุขมาแล้วไหวสาธุลุงเออนะเออไหวสาธุลุงคนเมืองเฮาดูเนาะเออต้องอู้กำเมืองอ่ะเออมีใครอู้กำเมืองเดียวต่อไปทั้งหน้าอย่าหายมันนะแต่รายการของเรานี่ต้องพูดภาษารัฐภาษาไทยกลางเนื่องจากว่ามันเป็นสากลออกไปทั่วโลกนี่คนในโลกส่วนใหญ่เขาฟังภาษาล้านนาไม่รู้เรื่องเฮาก็อู้กับเมืองกันซ้อนไปพ่อง พระครูปรัชทีนวัตยานสิทธิวาทีโอ้สาธุสาธุโอ้ท่านพระครูธรรมมาสทองตอนเป็นสามเณรไปแข่งขันเทศที่วัดเจ็ดยอดจากวัดเจ็ดยอดก็ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนส่งเข้าประกวดที่กรุงเทพมหานครวัดประยุรวงศาวาสโอ้ได้เป็นอันที่หนึ่งเป็นนักเทศระดับหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวแต่ว่านักเทศธรรมมาสทองตอนนั้นเขาเรียกสามเณรธรรมมาสทองเป็นนักเทศตั้งแต่เป็นสามเณรว่ากะลงเก่งมากว่ากะลงว่าอะไรอ่ะแลของล้านนาโครงสี่สุภาพแบบล้านนาเขาเรียกกะโลงลูกศิษย์หลวงพ่อพระครูเจติยาลักษณ์วัดช่างแต้มวัดช่างแต้มวัดช่างแต้มหลวงพ่อพระครูเจติยาลักษณ์วัดช่างแต้มโอ้เสียงดีเสียงดีเสียงดีสาธุสาธุเป็นเจ้าอาวาสวัดยางกวงเจ้าอาวาสวัดยางกวงโอ้สาธุครับขอบคุณมากขอบคุณมากเอาละทีนี้ไปมาเดี๋ยวจะหมดเวลาเดี๋ยวหมดเวลาอีกละนะวันนี้ขึ้นหัวข้อใหม่ละวิธีแก้ความง่วงพอดีเลยขณะนี้ผู้พูดกำลังง่วงนี่ตีหนึ่งแล้วนี่ที่ประเทศอังกฤษตีหนึ่งหนึ่งนาทีประเทศไทยตอนนี้น่าจะหนึ่งโมงเช้า7 นาฬิกา7 นาฬิกา1 นาทียกตาเมื่อไข้ขึ้นแล้วท่านพระครูนี่ยกตาเมื่อไข้ขึ้นแล้วนะพอดีเลยมาในสัตตกนิบาตอังคุตตรนิกายพระสุตตตปิฎกเล่มที่23ฉบับสยามรัฐนะนี่ฉบับสยามรัฐเล่มสีน้ำตาลน่ะหน้า87ข้อที่58นี่จากหนังสือพุทธวจนะของท่านอาจารย์คึกฤทธิ์นำมาลงไว้ขอบคุณทีมงานหนังสือพุทธวจนะไว้ณที่นี้ด้วยนะรวบรวมเอาเฉพาะพุทธพจน์ที่เกี่ยวกับกรรมฐานการปฏิบัติสมถกรรมฐานนิพพานกรรมฐานโดยเฉพาะเลยในสัตตกนิบาตนี่ก็ว่าไว้ว่าโมคคัลลานะเธอง่วงหรือโมคคัลลานะเธอง่วงหรืองั้นนะ
พระพุทธเจ้าตรัสถามโมคคัลลานะ อันโมคคัลลานะนี่ปฏิบัติธรรม7วันนะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนพระสารีบุตรออกบวชพร้อมกันออกบวชพร้อมกันเอหิภิกขุอุปสัมปทาเนี่ยที่วัดเวลุวันราชคฤห์แล้วก็ขึ้นไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่บนถ้ำทั้งสองเลยบนถ้ำเขาคิชกุฏอ่ะถ้ำปิปริของท่านโมคคัลลานะในอยู่ข้างล่างหน่อยใกล้ลำห้วยถ้ำปิปรินะปิปริเป็นต้นชื่อต้นไม้นะต้นไม้ทำมันต้นไม้ปิปริได้7วันโอ้ง่วงปฏิบัติไม่ค่อยได้ง่วงเหงาหานอน นั่งสมาธินี่ไม่ถึง3นาทีไปแล้วงุกงักงุกงักงุกหน้างุกหลังหลวงพ่อโมคคัลลานะนี่นะส่วนท่านพระสารีบุตรนี่ก็อยู่ถ้ำใกล้พุทธเจ้าหน่อยอันนั้นเรียกว่าสุกลขาตาถ้ำสุกร ถ้ำสุกลขาตาอยู่ติดกับพระอานนท์พระอานนท์อยู่บนหน่อยพระอานนท์อยู่ข้างบนขึ้นไปหน่อยกุฏิแล้วก็พระคันธกุฎีอยู่ด้านหน้าไปทางในเมืองพระสารีบุตรนี่14วันเพราะว่ามีปัญญามากคิดมากมีความรู้มากเกือบไม่ได้บรรลุปฏิบัติยังไงก็ไม่บรรลุพอมานั่งพัดวีให้กับพระพุทธเจ้าที่หน้าถ้ำนะหน้าถ้ำที่ท่านพักอยู่หน้าถ้ำสุกรนะนะสุกละคุขาตานะถ้ำเป็นที่หากินอาหารของสุกรหรือให้อาหารก็ให้อาหารแก่หมู นะฮะนั่งพัดวีให้พระพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ทีฆนคพราหมณ์ที่มีเล็บยาวนะธรรมทินเล็บยาวทีฆะแปลว่ายาวนคะแปลว่าเล็บพราหมณ์นี่มีเล็บยาวทั้งสองข้างเลยนะทั้งนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเล็บนี่ยาวเป็นคืบเลยนะเล็บยาวเป็นคืบเลย พระพุทธเจ้าก็แสดงทำให้ฟังเล็บเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังตัจปัญจกะกรรมฐานสอนท่านทีฆนคะเนี่ยนะเขาเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันนะสอนพูดกรรมฐาน5อย่างไปโดนใส่เล็บของทีฆนคะพอดีเลยถามทีฆนคะเธอไว้เล็บทำไมอ่ะเอาโยมพักดีอดสุขบอกว่าวิธีแก้ง่วง3อย่างนี่มีวิธีแก้ง่วง3อย่าง 1ดื่มกระลำใจกระลำใจกระลำใจร้อนๆ นี่จะเกินตำราซะแล้วนี่ฮะฮะอุ๊ยๆเกินตำราของพระพุทธเจ้า3อย่างจะเรียกนี่อยู่อินเดียนี่นะโอ้1ดื่มกระลำใจร้อนๆน้ำชาร้อนๆ2ดื่มก๊อปปี้ก็ดื่มก๊อปปี้อะไรก๊อปปี้ร้อนๆ3ดื่มนมลัตซี่เย็นๆสูตรอินเดียสูตรอินเดียเดี๋ยวจะไม่ได้ว่าสูตรของพระพุทธเจ้าซะแล้ว
พระพุทธเจ้านี่มีกี่ข้อนี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่มีสี่เหมือนกันอันนี้มีสามอันนี้มีสามนี่ลัทธินมเย็นนมเย็นแล้วก็อะไรเนี่ยก๊อปปี้นี่เป็นอะไรเนี่ยก๊อปปี้นี่นะต้องอธิบายมาหน่อยเนอะก๊อปปี้นี่มันเป็นอย่างเนี่ยดื่มกะลำใจนี่ชาร้อน ต้องไปอินเดียใช่ไหมต้องไปกินที่อินเดียนู่น อ้าวเอาของดูของพุทธเจ้าบ้างพุทธเจ้าตรัสถามโมคคัลลานะเธอง่วงเหรออย่างนั้นพระเจ้าข้าเหมือนกันง่วงเลยนะเอาอย่างนี้แก้ง่วงโมคคัลลานะเพราะเหตุนั้นแหละเมื่อเธอมีสัญญาอย่างไรอยู่ความง่วงนั้นย่อมครอบงำเธอได้เธอจึงทำไว้ในใจซึ่งสัญญานั้นให้มากข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้สัญญาคือความจำ เมื่อเธอมีสัญญาอย่างไรอยู่สัญญาคือความจำนะแต่ในสัญญานี้ก็จะหมายถึงสัญญาสิบนู่นนะสัญญาสิบมีอนิจจสัญญาเป็นต้นก็มีความจำอย่างไรให้ทำให้เอาความจำมันนั่นนะอย่างเช่นอนิจจสัญญาเนี่ยนะจำเรื่องความไม่เที่ยงอย่างนี้นะเรื่องความไม่เที่ยงนะหรืออนัพพิรติสัญญาก็ได้อนัพพิรติสัญญา ให้ทำในใจให้แยบคายให้แยบยนต์ให้มากๆนะมันจะหายง่วงนี่สัญญานึกขึ้นอันไหนจำได้เรื่องอะไรจำได้แต่เป็นทางต้องเป็นธรรมะนะนั่นอย่างในสัญญาสิบนี่นะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็เอามาไว้ในใจ สองถ้าเธอยังละไม่ได้ตั้งแต่นั้นเธอพึงตรึกตรองพิจารณาถึงธรรมตามที่ตนได้สดับแล้วได้เรียนมาแล้วด้วยใจข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงได้นี่ตรึกตรองก็คือวิตกวิจารใช้วิตกวิจารเข้าองค์ฌานที่หนึ่งพิจารณาหัวข้อธรรมยกหัวข้อขึ้นมาเรียกว่าตรึกแล้วก็มาไตรตรองมาพิจารณาเรียกว่าตรองเรียกว่าวิตกกับวิจารณ์นะวิจารณ์คือพิจารณาวิตกคือยกหัวข้อขึ้นมาโยมภักดีบอกว่าก๊อปปี้มาจากคอฟฟี่คือกาแฟคอฟฟี่ครับคนอินเดียพูดไวว่าก๊อปปี้ก๊อปปี้กาแฟนี่เองกาแฟก็ตกลงว่าดื่มน้ำชากาแฟร้อนๆแล้วก็ดื่มลัทธิเย็นๆนมเย็น เดี๋ยวผมขอพูดให้เจ้าก่อนถ้ายังไม่ได้ยังละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงสาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมาแล้วได้เรียนมาแล้วโดยพิสดารข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้คือสาธยายธรรมหัวข้อธรรมต่างๆนะอัตติอัตโนนาโถเป็นต้นนี่นะเรามาพิจารณาสาธยายว่าดังๆมาสวดมนต์น่ะเอามาสวดดังๆว่าดังๆเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยก็ว่าไปปฏิจจสมุปบาทว่าไปตั้งแต่อวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจโยอะไรก็ว่าไปเอาเดี๋ยวจะหมดเวลาเอาอีกข้อนึงถ้ายังไม่ละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงยอนช่องหูทั้งสองข้างเอามือลูบตัวข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงได้เอาขนไก่มาพันหูย้อนหูนะยังมีอีกหลายข้อมันหาไม่เจอนี่เดี๋ยวก่อนหมดเวลาพอดีด้วยเอาไว้เดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวมาต่อวันหลังอีกอันนี้หมดเวลาพอดีผมพักดีอวดสุขเป็นท่านสุดท้ายเอากาแฟก็พี่ท่านสุดท้ายกันแล้วกันขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกาย
สดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร